الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السيد المطاع له على خلقه الحجة بالغة بلا نزاع ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق إلى صراط مستقيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون صدق الله العظيمขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังติดกำลังอยู่ในช่วงของการใช้ชีวิตบนดุนยานี้ซึ่งในสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องติดตามอยู่ตลอดก็คือการที่เรานั้นชุกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาขอบคุณต่ออัลลอฮฺให้มากๆเนื่องจากว่าพระองค์ทรงให้ลมหายใจเนื่องจากว่าพระองค์ทรงให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้เพื่อเป็นทางในการที่จะปรับเนื้อปรับตัวแก้ไขหรือว่าพัฒนาตนเองเพิ่มไปในการที่จะตักตวงหาเสบียงต่างๆเพื่อกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างที่พระองค์ทรงพอใจนี่คือสิ่งสำคัญเลยแล้วก็เป็นโอกาสทองมากๆสำหรับคนดังนั้นสำหรับทุกคนดังนั้นเราจะต้องขวายคว้าจะต้องคว้ามันไว้อย่างละเอียดละออในการที่จะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดในตอนที่เรายังมีลมหายใจมีชีวิตตรงนี้อยู่แต่สำหรับบางคนได้โอกาสตรงนี้มีโอกาสทองแล้วแต่ก็ยังไม่คว้ามันใช้ชีวิตต่อตรงนี้เนี่ยในการที่จะแสวงหาในเรื่องราวของดุนยาแสวงหาในเรื่องราวของความเพลิดเพลินในโลกแห่งนี้ซึ่งมันไม่ได้จีรังไม่ได้ถาวรที่จะทำให้เราจะต้องอยู่ตรงนี้ไปตลอดซึ่งมันไม่ใช่นี่คือสิ่งสำคัญเลยที่เราจะต้องชูโกรธรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆก็เพราะพระองค์นั้นเมตตาเราเหลือเกินซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเราเกิดมาหรือว่าเราใช้ชีวิตในช่วงเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ทำอะไรต่างๆแล้วทุกคืนที่เราจบไปเนี่ยเราได้ทบทวนเราได้ใคร่ครวญเราจะรู้ว่าการที่เรานั้นได้เกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าตื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยท่านพี่น้องครับมันมีค่ามากแค่ไหนเพราะสำหรับบางคนผู้ศรัทธาเองผู้ที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตะอาลามุมินที่ดีมุมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างมากล้นอย่างมากมายเนี่ยคนที่เทียบกับความเพอร์เฟคความสมบูรณ์แบบมีความสมบูรณ์ที่สูงเนี่ยเขาก็จะมองตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมหมายถึงว่าฉันยังไม่ดีที่สุดฉันต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการที่หลับไปแล้วได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นโอกาสเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์เมตตากับเราเหลือเกินเพราะบางคนเขาอยากจะทำความดีต่ออยากจะตักตวงเพิ่มต่ออยากจะทำอะไรหลายๆอย่างตอบแทนในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงให้ความเมตตาตรงนี้นะดังนั้นก็อยากจะให้เราทุกคนนั้นได้รำลึกได้นึกถึงในเสียงในสิ่งเหล่านี้แหละซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยเพราะอย่างที่เคยบอกในซูเราะห์ต่างๆโดยเฉพาะในซูเราะห์ลุกมานที่ผมได้บอกกันบ่อยๆว่ามันมีตัวอย่างจากบรรดาบรรพชนคนยุคก่อนที่อัลเลาะห์เล่ากับเราไว้ก็คือท่านลุกมานเนี่ยเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เป็นคนที่มีนิสัยรำลึกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเยอะมากนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาเลยดังนั้นเราก็รำลึกถึงอัลเลาะห์เยอะๆแล้วสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่ดีๆต่างๆมากมายเลยดังนั้นอยากจะฝากไว้ในช่วงต้นของคุตบะห์นี้นะครับท่านพี่น้องครับในช่วงที่ของเดือนนี้ที่ผมได้สลับในส่วนของวันคุตบะห์เนี่ยในช่วงศุกร์ที่แล้วปกติจะเป็นศุกร์ที่แล้วก็ตั้งใจว่าจะพูดคุยในเรื่องของเยาวชนนะให้ท่านพี่น้องได้เกิดประโยชน์ให้ได้ข้อคิดเผื่อว่าถ้าพี่น้องมีลูกมีหลานอยากจะได้ส่งให้กับบรรดาเขาเรียกว่าค
ูบาอาจารย์หรือว่าส่งตามค่ายต่างๆในการที่จะให้เขาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไปอบรมเยาวชนในค่ายต่างๆในพื้นที่ต่างๆมากมายแต่ว่าคิดไปคิดมาจนกระทั่งถึงสุขนี้ก็ยังคิดไม่ตกว่าเราจะเปลี่ยนหัวข้อดีไหมจนกระทั่งก็ยึดในหัวข้อตรงนี้และอยากจะพูดคุยให้กับท่านพี่น้องว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยในส่วนของมาตรฐานของมุสลิมนะครับแล้วมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าต้นตอมาจากบรรดาเยาวชนที่เราจะต้องปลูกฝังมาตรฐานให้กับพวกเขาให้เยอะๆนะซึ่งมันสำคัญไม่เกี่ยวว่าจะต้องรอปิดเทอมอย่างเดียวยังไงเราก็ต้องคุยเรื่องนี้หรือว่าให้เกิดประโยชน์ให้ได้ข้อคิดกลับไปเพื่อว่าให้เรานั้นได้พัฒนาตัวเราเองด้วยแหละตัวผู้ฟังเนี่ยแล้วก็พัฒนาคนที่อยู่ใต้การปกครองของเราหรือว่าบรรดาเยาวชนลูกหลานของเราด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเช่นกันนะครับในซูเราะห์ที่เราจะหยิบยกก็อาจจะไม่พ้นซูเราะห์ลุกมานเลยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นของมีค่านะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเลยที่เหมาะสำหรับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ในการที่จะปลูกฝังให้กับบรรดาลูกๆนะครับเพราะว่าอะไรตั้งแต่ต้นของซูเราะห์นะก็ได้พูดคุยกันพูดถึงในเรื่องของฮิกมะห์จนกระทั่งผ่านไปหน้านึงแล้วก็เล่าถึงเรื่องของลุกมานวันนี้ก็จะหยิบยกมาเกี่ยวกับเรื่องของฮิกมะห์เพื่อให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจกันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นในสังคมที่เราจะต้องทำความเข้าใจต่างๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีทัศนคติที่อาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงเกี่ยวกับคำว่าฮิกมะห์เราอาจจะเคยได้ยินนะเวลาจะเผยแพร่จะทำการดะวะศาสนาพูดคุยเรียกร้องพี่น้องสู่อิสลามเนี่ยต้องใช้ฮิกมะห์ใช่ครับแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราอาจจะคาดเคลื่อนไปคำว่าฮิกมะห์ตรงนี้เนี่ยนักวิชาการหรือว่าในไทยเราเนี่ยก็ใช้คำที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือวิทยาปัญญาแต่ในหลักความลึกซึ้งของความหมายตรงนี้คือถูกที่ถูกเวลากาลเทศะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฮิกมะห์เนี่ยมันเหมารวมทั้งหมดเลยบางทีมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่อนข้ออย่างเดียวนะฮิกมะห์ไม่ใช่เรื่องของการอ่อนข้อนุ่มนวลไม่ใช่มันมีบริบทของมันเพราะฉะนั้นฮิกมะห์ในเชิงความหมายที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกก็คือถูกบริบทถูกที่ถูกเวลานะครับเราไปดาวะกับคนที่เขารู้สึกว่าเปิดรับเราอ้าวนุ่มนวลได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่รู้สึกว่าเป็นกลุ่มชนที่ดื้อดึงอ้าวนุ่มนวลอาจจะไม่เกิดผลนี่แหละมันเปลี่ยนบริบทให้มันเหมาะสมกับแต่ละจุดแต่ละหมายได้นะครับนี่คือคำว่าฮิกมะห์ซึ่งใช้ในทางด้านภาษาไทยเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือวิทยาปัญญาแต่ผมแปลให้ยาวๆให้ท่านพี่น้องเข้าใจว่าบริบทนะครับหรือว่าถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะนะถูกกาลเทศะนี่คือสิ่งสำคัญเลยในต้นของซูเราะห์ลุกมานที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงคราวนี้เรามาดูกันเดี๋ยวผมจะกระชับในบทเรียนของลุกมานให้สั้นลงเอาเป็นว่าสรุปแต่ละอายะให้กับท่านพี่น้องก็แล้วกันนะครับตั้งแต่ช่วงต้นของตั้งแต่อัลลอฮ์เริ่มองค์การในช่วงของการเล่าเกี่ยวกับท่านลุกมานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าลุกมานเนี่ยเป็นคนที่ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับและประเด็นต่างๆเดี๋ยวผมเรียงข้อให้กับท่านพี่น้องให้ได้รับฟังทั้งหมดก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยัชกุรฟะอินนะมายัชกุรูลินัฟซิใครก็ตามที่ขอบคุณว่าอินนามายัชกุรุลินัฟซิฟะอินนามายัชกุรุลินัฟซิเขาขอบคุณตัวเองอันนี้ก็เคยพูดย้ำเตือนกับท่านพี่น้องว่าการที่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยประโยชน์ขึ้นอยู่กับเราเลยประโยชน์ให้กับเราคุณค่ามาที่ตัวเราเพราะว่าขอบคุณอัลเลาะห์สูงส่งอยู่แล้วไม่มีใครทำให้ลดต่ำไม่มีใครทำให้พระองค์ตกต่ำได้พระองค์สูงส่งที่สุดอยู่แล้วเราขอบคุณไม่ขอบคุณพระองค์ก็อยู่ที่เดิมสูงส่งที่สุดอยู่แล้วอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าหากว่าเราไม่ขอบคุณล่ะวะมันกะฟะรอฟะอินนัลลอฮะกอนียุนฮามีดแต่ถ้าเราปฏิเสธใครก็ตามที่ปฏิเสธเนี่ยอัลลอฮ์ก็กอนียุนฮามีดคือเพียงพอได้รับการเขาเรียกว่าอัลลอฮ์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยอัลลอฮ์อยู่ที่เดิมอัลลอฮ์สูงส่งอยู่แล้วอัลลอฮ์เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับบ่าวเลยบ่าวไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไม่กราบไหว้อัลเลาะห์อัลเลาะห์อิทธิฤทธิ์ลดพลานุภาพลดไม่ใช่ลักษณะนั้นอัลเลาะห์ยังทรงเหมือนเดิม
สูงส่งอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเท่ากับว่าเราขอบคุณตัวเองหมายถึงว่าทําให้ตัวเองเนี่ยได้รำลึกได้นึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ในท้ายที่สุดมันจะต่อยอดไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในแง่ของความเป็นมุสลิมและทําให้เรารู้จักทําความดีแล้วก็ออกห่างจากการทําความชั่วต่างๆนะครับนี่แหละคือการขอบคุณแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองเรากลัวนรกกลัวในการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยต่อมาในอายะห์ถัดมาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะวัซซอยนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิฮะมะลัตฮูอุมมุฮูวะฮินาขอมาอัพครับในอายะห์ก่อนหน้านี้ก็คือท่านลุกมานบอกกับลูกว่าผมแปลให้เลยเพื่อประหยัดเวลาให้กับท่านพี่น้องท่านลุกมานบอกกับลูกๆว่าบอกกับลูกว่าให้อย่าตั้งภาคีอย่าตั้งภาคีแล้วลูกแท้จริงการตั้งภาคีการชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นการงานหรือว่าเป็นการอาธรรมที่มันใหญ่ยิ่งเป็นการอาธรรมที่มันใหญ่ยิ่งซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ยินบรรดาครูบาอาจารย์ได้พูดได้เล่าได้บอกอายะห์ต่างๆบอกว่าอัลเลาะห์ไม่ทรงอภัยโทษให้กับการงานที่มันเป็นชิริกไม่ทรงอภัยโทษให้กับการตั้งภาคีแต่นอกเหนือจากนั้นพระองค์อภัยโทษตามที่พระองค์นั้นมีความประสงค์อันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะได้ยินแล้วก็ได้รับฟังกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นชิริกนะครับเนี่ยใครกลับบ้านไปย้ำลองทบทวนลองใคร่ควรกับลูกๆหน่อยว่าเข้าใจเรื่องเตาฮีดเข้าใจเรื่องชิริกมากน้อยเพียงใดทำไมต้องมีเตาฮีดอายะห์นี้บอกชิริกแต่ทำไมต้องมีเตาฮีดเตาฮีดมันตรงกันข้ามกับชิริกเลยท่านพี่น้องครับมีชิริกแสดงว่าเตาฮีดมันสลายไปแล้วแต่ถ้ามีเตาฮีดชิริกไม่เกิดเตาฮีดคืออะไรการทำให้เป็นเอกเทศหรือว่าทำให้เป็นหนึ่งในเรื่องต่างๆทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นหนึ่งในการเป็นพระเจ้าในการบริหารเรื่องของคุณลักษณะชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เป็นของอัลเลาะห์องค์เดียวนี่คือการเตาฮีดแต่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นเองแต่เราอาจจะอยู่ในสังคมที่เชื่ออัลเลาะห์ตะอาลามีเตาฮีดแหละแต่ไม่มีเตาฮีดครบทุกเรื่องมีเตาฮีดว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านะแต่ว่าพอถึงเวลาในการปฏิบัติเนี่ยไปปฏิบัติไปขอต่อสิ่งนั้นไปเชื่อต่อสิ่งนั้นไปผูกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยที่เราจะต้องระวังกันในสังคมถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราเตือนคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องระวังคนที่อยู่ในขอบเขตหรือว่าคนรอบข้างของเราเพราะว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะตรวจสอบในการที่จะบังคับในการที่จะดูแลพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นลองถามลูกๆซิว่าเนี่ยหนูรู้เรื่องชิริกอะไรบ้างไหมลองสอบถามลองพูดคุยจะได้รู้ว่ามันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าจะได้รีบแก้เพราะว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยแก้ได้ง่ายไม่อ่อนดัดง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารีบแก้ไขเลยเพื่อว่าให้ลูกของเราเนี่ยไม่สมมติเราไม่มีการสื่อสารกันระหว่างคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นะครับกับคนเป็นลูกเนี่ยไม่มีการสื่อสารกันในเรื่องศาสนาแบบลึกซึ้งเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพเขาเรียกว่าเป็นแค่หน้าเค้กในช่วงวัยหนึ่งพอถึงเวลาโตมาเนี่ยไอสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาเนี่ยที่เขาเข้าใจผิดอะไรมาตลอดเนี่ยมันผุดออกมาเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงที่มันหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะขุดคุยหรือว่าควรจะคุยกับลูกๆของเราเนี่ยในเรื่องศาสนาให้เยอะอย่างลึกซึ้งเลยในช่วงแรกๆของชีวิตของเขาเพราะว่าเขาจะได้ปรับเปลี่ยนจะได้แก้ไขให้มันถูกต้องเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโตไปรอให้โตแล้วค่อยไปรับสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสัจจะเป็นสิ่งที่มันจริงเนี่ยนาอูบิลลาฮิมินซาลิกเราก็ไม่รู้ว่าลูกจะรับหรือเปล่าจะดื้อดึงต่อสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเลยต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะวัซซอยนันอินซานะบิวาลิดัยฮิฮะมะลัตฮูอุมมุฮูวะฮินาก็ได้พูดถึงเรื่องของอัลเลาะห์สั่งเสียนะครับเกี่ยวกับเรื่องแม่นะอัลเลาะห์ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเป็นแม่แล้วก็ต่อมาในอายะห์ถัดไปเลยมาดูกันว่าในความน่าสนใจของ2อายะห์นี้อายะห์ที่ผมกล่าวอยู่ก็คืออัลเลาะห์ให้ความสําคัญเรื่องแม่แล้วก็อายะห์ถัดไปอัลเลาะห์บอกว่าวะอินจาฮาดากะอะลาอันตุชริกะบิวะอินจาฮาดากะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบิฮิอิลนะแล้วก็หากว่าบุพการีหรือว่าเขาทั้ง2เนี่ยได้ทําการบังคับนะในการที่จะทำตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็อย่าได้ปฏิบัติตามนะครับฟะลาตุติอฮูมาไม่ต้องปฏิบัติตามท่านทั้งสองเลย
นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องทำไมต้องหยิบยกอายะมาเรียงลำดับเพราะถ้าไม่เรียงลำดับนะอย่างเช่นถ้าไม่เรียงลำดับเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เองเนี่ยอาจจะอยู่ในวัยที่โตแล้วแต่ว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะกีอาจจะไปเจอประเด็นเจอสถานการณ์ที่จะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่มันผิดเนี่ยเนี่ยมันเป็นการเรียงลำดับดูว่าอะไรสำคัญสุดเรื่องของเตาไฮด์เรื่องของชิริกยึดไว้เลยอัลลอฮ์บอกว่าให้ดูแลหรือว่าให้ความสำคัญกับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่โดยเฉพาะแม่นะครับอัลลอฮ์ให้ความสำคัญอย่างแรกเลยแล้วก็ต่อมาถ้าหากว่าสองคนนี้ล่ะเขาสั่งใช้ในสิ่งที่มันเป็นชิริกล่ะทำตามไหมไม่ต้องทำตามแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้ปฏิบัติดีกับเขาปฏิบัติดีอย่างไรหมายถึงใช้ชีวิตในเรื่องดุนยาปกติเรื่อยไปทำหมายถึงว่ายังอยู่ในฐานะของลูกนะครับเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่เป็นแม่เป็นลูกกันอยู่ไม่ตัดขาดแต่ในเรื่องนั้นๆอย่าปฏิบัติตามแล้วมันก็สอดคล้องกันนอกเหนือจากเรื่องชิริกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยเพราะในหะดีษนบีก็บอกว่าลาตออะไม่มีการเชื่อฟังนะครับลิมักลูกต่อสิ่งที่มันถูกสร้างหมายถึงอะไรคนทุกคนเราจะเชื่อฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟีมะอซียะติลคอลิกในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่อผู้สร้างอย่าไปเชื่อสิ่งที่มันถูกสร้างถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่มันฝ่าฝืนต่อผู้สร้างนะเพราะฉะนั้นเรียงความสำคัญเราจะสอนลูกหลานเยาวชนเราให้รู้จักชิริกก่อนให้รู้จักเตาฮีดก่อนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณคนเป็นแม่คนเป็นพ่อให้รู้จักระวังถ้าหากว่าถึงแม้ว่าคนเป็นพ่อคนเป็นแม่จะสั่งใช้ในสิ่งที่ไม่ดีก็ตามถึงอัลลอฮ์จะให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามแต่เราก็ต้องเข้าใจบริบทว่ามันฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็บอกลูกว่าอย่าปฏิบัติตามแต่ทุกวันนี้เกิดปัญหาอะไรพ่อแม่มันประกอบไปด้วยกันคนเป็นลูกก็ความรู้เรื่องราวของศาสนายังน้อยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เข้าใจบริบทนี้ว่าเวลาเรามีลูกมีบุตรหลานเนี่ยเราจะสั่งใช้อะไรก็ให้มันอยู่ในกรอบศาสนาพอเขาทำอะไรที่พอเราสั่งใช้อะไรที่มันไม่ดีแล้วเขาไม่ทำเนี่ยบางทีฟืดฟัดบางทีออกไปทางไม่สบายใจไปทางที่ไม่สบอารมณ์มันก็เป็นลักษณะนี้ที่เราจะต้องระวังแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจพื้นฐานในการเป็นมุสลิมนะครับก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะตามบริบทของมันต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าต่อในซูเราะห์ลุกมานนะครับอัลลอฮ์บอกว่านะผมสรุปให้กับท่านพี่น้องในช่วงครึ่งหน้าหลังเลยนะครับเพราะมีประเด็นเพิ่มเติมที่อยากจะคุยกับท่านพี่น้องก็ในเรื่องในครึ่งหน้าหลังในช่วงท้ายของซูเราะห์ลุกมานเนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดคุยว่าให้ทำความดีอย่าทำความชั่วนะครับเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วแม้ว่าจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ยังไงอัลลอฮ์ก็รู้ยังไงอัลลอฮ์ก็เห็นแล้วก็เรื่องของการละหมาดให้ดำรงไว้นะลูกมานสอนลูกบ่อยๆสอนลูกอยู่ตลอดบอกว่าให้ละหมาดนะเพราะการละหมาดเนี่ยมันทำให้เรานั้นหักห้ามในเรื่องของความชั่วนะครับอารมณ์ฝ่ายต่ำต่างๆอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะถ้าพี่น้องเรามาดูกันต่อคู่นี้คือประเด็นในส่วนของลูกมานที่ได้เล่าให้กับท่านพี่น้องฟังนะครับว่าลูกมานสอนลูกอย่างไรเรียงลำดับก็คือ1อย่าตั้งภาคี2ให้ความสำคัญของคนเป็นแม่แล้วก็คนเป็นพ่อ3พ่อแม่สั่งอะไรที่ดีทำตามได้แต่ถ้าหากว่าสั่งอะไรที่มันไม่ดีฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาฝ่าฝืนต่อเรื่องของบัญญัติศาสนาไม่ต้องปฏิบัติตามแล้วก็3ที่สรุป4ที่สรุปให้ฟังโดยรวมนะครับจริงๆมีเป็น 6-7 ข้อเลยก็คือให้ปฏิบัติเรื่องของความดีงามแล้วก็ออกห่างสิ่งที่ชั่วร้ายปฏิบัติละหมาดดำรงการละหมาดให้ดีเพราะว่ามันจะหักห้ามในเรื่องของความชั่วนะครับหักห้ามในเรื่องของอารมณ์ไฟต่ำของเรานะถ้าพี่น้องเรามาดูกันแวะไปที่ในส่วนของชิริกเอาบริบทแรกเลยวันนี้ย้ำเอาบริบทเดียวเลยเรื่องของชิริกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะยกตัวอย่างเช่นอายะห์กุรอานอินนัลลอฮะลายักฟิรุอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยโทษให้กับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะแต่ว่าอภัยโทษให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นหมายถึงบาปอื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราจริงจังกับเรื่องชิริกนะครับจริงจังกับเรื่องชิริกนะผมอยากจะให้การคุตบ้านี้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นการหยิบยกตัวอย่างหรือสมมุติเนี่ยมันเกิดประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะผมเชื่อว่าพออยู่เราอยู่พื้นที่ที่มุสลิมน้อยหรือต่างศาสนิกเยอะเนี่ย
เราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่มันจะโดนกืนกินมาบ้างเช่นการที่ลูกหลานของเราเนี่ยใส่กำไรคนเป็นผู้ชายใส่กำไรที่ไม่ใส่กำไรเพราะว่ามันไม่มีสาเหตุในการที่จะใส่อยู่แล้วนะครับเพราะผู้ชายไม่ได้ใส่กำไรเพื่อตกแต่งหรือว่าเพื่อประดับใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องของกำไรเรื่องของสร้อยนะเรื่องของอะไรต่างๆนะถ้าหากว่าจนมันใส่แล้วมันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อด้วยอันนี้ยิ่งอันตรายเลยหรือบางทีนะถ้าพี่น้องอันนี้เอาจากประสบการณ์ผมจัดค่ายหรือว่าจัดในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยบางทีก็มานั่งเช็คมาเปิดเสื้อของเยาวชนเรามาเจอตะกุดก็ต้องจัดการเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มันมีช่องโหว่อยู่ในสังคมของเราแล้วเป็นทัศนคตินึงที่ผมบอกกับท่านพี่น้องหลายๆครั้งทุกๆวาระที่มีโอกาสพูดว่าไม่ใช่ว่าเราจะรอให้ครูบาอาจารย์นั้นคอยขจัดความคลุมเครือหรือว่าคอยให้เรื่องราวศาสนากับบรรดาเยาวชนของท่านพี่น้องอย่างเดียวท่านพี่น้องปล่อยลูกหลานมาอย่างนี้อย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องไปด้วยกันทั้งผู้ปกครองทั้งเยาวชนทั้งครูบาอาจารย์โต๊ะครูอะไรต่างๆต้องไปด้วยกันเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขามาเรียนกับเรามาเรียนกับไปหาครูบาอาจารย์ไปค่ายต่างๆแต่พอถึงเวลาเนี่ยจบค่ายไปจบวาระจบกิจกรรมนั้นไปกลับบ้านยังเจอบรรยากาศเดิมๆมันก็ไม่อาจทำให้เยาวชนของเราเนี่ยเดินบนทางที่ถูกต้องได้อย่างแข็งแรงเพราะว่าเจอบททดสอบยิ่งเขาเป็นคนที่อายุน้อยทำให้ค่อยเขวได้ง่ายทำให้บางทีด้วยความไม่รู้ด้วยความเด็กของเราอ้าวป๋าบอกอะไรมะบอกอะไรเชื่อฟังหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันนะในสังคมของเราเนี่ยทัศนคตินี้สำคัญเลยก็คือเราอย่ายึดว่าจะเป็นหน้าที่ของบรรดาครูบาอาจารย์อย่างเดียวเพราะเราสามารถเป็นครูได้ไม่ต้องเก่งก็ได้ครับเป็นครูแต่เป็นครูของพ่อเขาเรียกว่าเป็นครูของลูกของเราพ่อแม่เป็นครูของลูกอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเป็นนะบางทีฟาติฮะเนี่ยรอให้ครูกุรอานไปสอนคือถ้าหากว่ามองตามความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเป็นครูคนแรกในการสอนฟาติฮะให้กับลูกนะไม่ต้องสอนถึงขั้นเก่ง 100% อ้าวเราเข้าใจผมไม่ได้พูดว่าทุกคนจะต้องเก่งทุกคนมีบริบทมีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันแต่ให้เรานึกว่าเอ๊ะฉันมีบริบทเท่านี้มีประสิทธิภาพเท่านี้เท่านั้นเท่านี้แต่อันนั้นข้ามมองข้ามไปให้เรามองว่าไม่ต้องมองเรื่องประสิทธิภาพมั้ยให้มองเราว่าเราลองทำหรือยังหรือว่าพอถึงเวลามีลูกฉันคาดหวังกับลูกเลยนะคาดหวังกับลูกแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแผนวางแผนส่งไปนู่นไปนี่นะครับแต่มันไม่ได้เริ่มจากตัวเองซึ่งลูกเนี่ยนะผมเชื่อว่าความรู้สึกคนเป็นลูกเนี่ยอยากได้การสอนจากคนเป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำนะมันลึกซึ้งมันเข้าถึงหัวใจมากกว่านะเพราะว่าคนอื่นครูบาอาจารย์เนี่ยก็คนต่างสายเลือดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นฝากฝังนะวันนี้ในส่วนของครึ่งแรกของคุตบะที่พูดถึงสิ่งต่างๆของลูกมานที่ได้สอนบรรดาได้สอนลูกของเขานะครับก็ให้เรานั้นนำไปปรับใช้กับบรรดาเยาวชนแล้วก็ในส่วนสำคัญเลยที่พูดถึงอยู่ก็คือในเรื่องของชิริกนะให้ลูกของเราเนี่ยรักษาว่ารักษาเตาฮีดแล้วก็ออกห่างจากชิริกการตั้งภาคีต่างๆให้มีลักษณะนี้แล้วก็ดำรงการละหมาด2ข้อนี้ก็แล้วกันนะลองไปปลูกฝังหรือว่าลองไปทบทวนกับลูกๆของเราว่าเอ๊ะเขาแข็งแรงเรื่องเตาฮีดเรื่องชิริกมากน้อยเพียงใดเขาแข็งแรงเรื่องการละหมาดเพียงใดนะอินชาอัลเลาะห์ถ้าหากว่า2ฐาน2สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานให้กับเขาเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะผมเชื่อว่าโตไปเนี่ยเราปล่อยได้ในระดับนึงเลยปล่อยให้เขาได้เรียนรู้เองได้ในระดับนึงเลยเพราะเขารู้ตัวว่าเอ๊ะหน้าที่ของเราอย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่าทำในสิ่งที่มันผิดบาปให้กระทำสิ่งที่มันถูกต้องกระทำสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงสั่งใช้และเขาก็รู้ตัวว่าเอ๊ะจะต้องรักษาละหมาดตลอดนะซึ่งละหมาดอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือจะคอยยับยั้งหักห้ามความไม่ดีต่างๆความชั่วร้ายต่างๆแล้วก็หักห้ามอารมณ์ไฟต่ำต่างๆนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับแล้วก็มีอีกมากมายที่อยากจะหยิบยกประเด็นให้กับท่านพี่น้องแต่ผมก็น่าจะสรุปให้กับท่านพี่น้องสั้นๆก็แล้วกันนะในเรื่องของอีกความคิดหนึ่งที่อันนี้ผมพูดจากบริบทสังคมจริงๆเลยนะครับถ้าไม่ตรงใจหรือว่าไม่ถูกใจใครก็ขอมาอัพนะครับแต่ว่าอยากให้เกิดประโยชน์นะเพราะบางทีการพูดตรงมันไม่จำเป็นจะต้องพูดแรงพูดตรงแต่ว่าเราพูดได้กับความห่วงใยได้เต็มที่นะก็คือการที่เรานั้น
ขาเรียกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพอมีลูกเนี่ยก็คาดหวังกับลูกอัลฮัมดุลิลลาห์คาดหวังเพราะบางทีเราเรียนเรารู้มาเนี่ยมีลูกที่ดีก็จะช่วยในการเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องความดีของเราด้วยลูกที่ขอลูกที่ดีที่คอยขอดุอาให้กับเราเราอาจจะได้ยินหะดีษบทนี้กันแล้วก็ย้ำเตือนกับตัวเราบ่อยพอมีลูกเราก็อยากจะให้ลูกนั้นดีแต่ย้อนกลับไปที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เราอย่าลืมบริบทนะครับว่าต้องเราต้องปฏิบัติไปด้วยกันการสอนศาสนาการสอนเรื่องราวของอิสลามให้กับลูกที่ดีที่สุดไม่ใช่การพูดแต่คือการปฏิบัติถ้าหากว่าพ่อแม่บอกลูกไปแล้วมาแต่พ่อแม่ยังไม่รักษาเวลาหรือว่ายังล่าช้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นข้อคิดหรือว่าเป็นข้อเปรียบเทียบให้กับลูกฉันไปละหมาดเพราะอะไรฉันไปเพราะละหมาดเพราะโดนสั่งฉันไปละหมาดเพราะโดนบังคับมันก็อาจจะเกิดความคิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกความคิดนึงที่อยากจะให้ปรับแก้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าเราปรับแก้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นด้วยนะไปพร้อมๆกับลูกลูกจะได้รู้สึกว่าเนี่ยหนูก็เรียนไปด้วยกันป๋ายอมะก็เรียนไปด้วยกันขวนขวายในเรื่องศาสนาไปด้วยกันบรรยากาศมันจะดีขึ้นและทำให้ลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยอยากจะเรียนรู้ศาสนาเนื่องจากว่ามาจากใจในการรักการศึกษาไม่ใช่มาจากว่าโอ้ยโดนกดดันโดนบังคับโดนผลักดันนะพยายามอะไรที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปตั้งแต่วันนี้เราปรับแก้ไปแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่มันเกิดขึ้นจากบริบทของสถาบันครอบครัวด้วยที่เราจะต้องระวังนะครับแต่ว่าน่าจะไม่พอเวลาในการที่จะพูดคุยกันเพราะฉะนั้นย้ำเตือนกับท่านพี่น้องทิ้งท้ายนะครับให้เรานั้นได้อยู่บนสังคมนี้เนี่ยเราทำหน้าที่ของเราด้วยถ้าถอดความเป็นอาจารย์หรือว่าถอดอาจารย์ออกจากผมเนี่ยผมก็จะบอกตัวเองว่าเราก็จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเอาแค่ว่าเรามี mindset มีทัศนคติอยู่ในหัวตัวเองว่าถ้าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีนี่แหละถึงพูดก็คือหัวข้อเรื่องมาตรฐานของมุสลิมคือบางทีเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบอ้าวฉันจะไม่พัฒนาไปอยู่ตรงนี้เลยฉันจะใช้ชีวิตไปวันๆตามปกติถึงเวลาก็มาช่วยงานศาสนาบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่าขวนขวายบ้างเป็นบางเวลามันไม่พอแค่นั้นให้เรารักษามาตรฐานให้ดีทุกวันนี้สังคมมันแย่ลงตามสมัยมันมีสิ่งที่มันคอยยั่วเราให้ออกห่างจากเรื่องราวของการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนามันมีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีดตัวเองให้มากกว่าปกติเพราะในเมื่อสังคมมันดิ่งลงล่างเรายิ่งต้องผลักตัวเองให้มันสูงขึ้นไม่จำเป็นจะต้องสูงสุดเข้าใจบริบทในตัวเองเอ้าเราเป็นเอ้าแค่คนทั่วไปแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งการเรียนรู้ศาสนาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ อย่างเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่คนมันก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยเห็นแล้วก็ประจักษ์กับตัวเขาแล้วก็เขาอยากจะปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบรรดาเยาวชนของเราด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คงจะฝากไว้กับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรุลลอฮอินนะฮูกานะกัฟฟารา